นี้จะมานำเสนอค็อกเทลเอ็กน้องนะครับเรามาดูกันนะว่ามีส่วนผสมและขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะฮะขั้นตอนแรกก็คือชิลแก้วให้เย็นสักใจบาลานดีนะครับใช้เหล้าหรูหน่อยครับให้ค็อกเทลเราดูราคาแพงต่อมาครับน้ำเชื่อมแล้วก็เป็นครีมสดนะครับเป็นซินนามอนนะครับเรียบร้อยครับผมพร้อมขึ้นโต๊ะรับทานแล้วครับ